สวัสดีค่ะอลิสาเอ็กซ์ตรีมสำหรับคลิปนี้เรากลับมากันอีกแล้วนะคะอลิสาก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์ที่มีชื่อว่าเพ็งเทนซูอยู่ที่ทางใต้ของอิงแลนด์เราพากันไปเริ่มต้นที่สัตว์ใหญ่นะคะเจ้าป่าในสมัยก่อนสิงโตไลออนนี่ตอนนี้กำลังนอนอาบแดดกันอยู่เลย3ตัวเลยนะคะตัวใหญ่มากคนที่เข้าไปชมก็จะดูได้ไกลๆนะคะระดับไกลๆเพราะว่าเขาก็จะทำรั้วกั้นสำหรับป้องกันให้ไม่ให้สิงโตออกมาใกล้นะคะเราลองเดินไปดูป่าทางด้านนู้นกันเนาะนี่มาทางด้านนี้ก็จะเจอนกนะคะฝูงนกอยู่ตรงนี้นกก็จะประมาณเป็นนกตัวใหญ่ๆเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเหมือนไก่งวงนะคะเป็นประเภทเหมือนไก่งวงแล้วก็กรงถัดมานี้ก็จะเป็นนกประเภทนี้ตัวปากเขานี่จะใหญ่มากเลยนะคะนี่ประมาณนี้ก็จะมีไม่เยอะมากก็จะมีประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกิน10ตัวนะคะอยู่ในตรงนี้เขาก็จะเกาะอยู่ต่างกันอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วนกอันนี้นะคะคล้ายๆนกกระสาแต่ว่านกกระสาขายาวๆแต่ว่าไอตัวเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะตั้งแต่เดินเข้ามานกประเภทนี้จะมีอยู่สีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นเหมือนนกตัวใหญ่มากเลยเหมือนไก่ลักษณะเหมือนไก่มากเลยค่ะเขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้ขาเขาจะใหญ่ๆยาวๆมากเลยนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าเป็นนกประเภทไหนถัดมาจากกรงนกเราก็มาดูตัวนี้กันอุ๊ยไม่ยอมบอกมาเลยนะคะเหมือนจะไออยู่ข้างหลังนี่ก็เก้งกวางไหมคะจะเป็นสัตว์ประเภทเก้งกวางเนาะเราก็จะพาเดินชมไปรอบๆนะคะก็จะดูซิว่าสัตว์ในเมืองหนาวเนี่ยเขาจะคล้ายๆที่บ้านเราไหมและตัวนี้ดูค่ะนอนสบายแบบนี้เลยนี่ดูท่านั่งท่านอนอันนี้ก็จะเป็นประเภทลิงข้างนี่นั่งโชว์ส่วนการนั่งเนี่ยนะคะจองต้นไม้แห้งคนละต้นเลยเขาจะชอบนั่งอยู่ตรงนี้ที่อยู่ของสัตว์แต่ละประเภทนี่จะค่อนข้างห่างกันนะคะทางเดินก็จะเป็นทางเดินขึ้นเขาบ้างขึ้นเขาเล็กขึ้นเขาใหญ่นะคะซ้อนกันไปเราใช้เวลาเดินทางไกลมากในวันนี้นะคะกว่าที่จะดูครบ My friend เราเดินไปรอบๆนี้ใช้ระยะทางแบบปีนเขาไปด้วยนะคะอู้ตัวนี้เป็นสัตว์ใหญ่มากนี่คือแรดเป็นแรดนะคะตัวใหญ่มากตัวเขาเนี่ยจะเท่ากับควายนะคะเท่ากับควายเขาจะเป็นบริเวณกว้างมากแต่เท่าที่เห็นนี้นะคะมีแรดอยู่ตัวเดียวอยู่ตรงนี้เราเดินมาถึงกรงสัตว์ใหญ่อีกอย่างนึงนะคะเป็นสัตว์ที่คุณแม่ชอบมากก็คือเสือดาวนะคะเพราะว่าเกิดปีเสือดูตอนนี้เขากำลังเดินรอบๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมใกล้ๆกันเลยนี่ดูท่าเดินของเขาเดินเข้ามาสิเข้ามาสิเดินเข้ามาใกล้เราแล้วอันนี้จะเป็นกรงแบบกระจกด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบตาข่ายเหมือนที่เขาจะใส่อิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยแบบเหมือนกับเป็นไฟฟ้านะคะเฮ้ยสองตัวเท่าที่เห็นมีสองตัวแล้วเดี๋ยวมาใกล้ๆนี่มากระจกตรงใกล้ๆเราด้วยโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะเสือดาวดูหุ่นเขาสิเดินรอบเดินรอบโชว์เลยชอบมากคุณแม่ชอบเสือดาวต่อจากเสือดาวก็จะเป็นจิราฟนี่ตัวใหญ่เลยจิราฟคอยาวลวดลายก็จะประมาณสีเดียวกันกับเสือดาวเลยนะคะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เขาจะยืนอาบแดดอยู่ข้างนอกโรงเรือนข้างนอกบ้านค่ะจะมีกี่ตัวนะจิราฟเดี๋ยวเราดูซิตรงนี้มี2ตัวละ
เดี๋ยวอยู่ข้างๆก็จะมีอีกนะคะแต่ว่ามันบังเราจะต้องเดินอ้อมไปดูฝั่งนี้ดูซิว่ามีกี่ตัว1 2แล้วก็3ด้านนู้นนะคะ3ด้านนู้นที่เราเห็นครั้งแรกก็เป็น3ตัวแล้วอุ๊ยนี่ไง3ตัวอันนี้เดินอีกตัวนึงเป็น4ตัวนะคะ4ตัวอีกตัวนึงจะยืนอยู่ด้านนู้นข้างหลังของตัวที่อยู่ขวานี้นะคะมีจะมี4ตัวที่เราเห็นวันนี้ตอนนี้เราเดินอ้อมมาฝั่งไหนก็ไม่รู้นะคะคือไกลมากก็มาเจอลิงหางยาวลิงหางยาวดูสิหางยาวมากเลยตัวลิงหางตัวขาวๆแล้วก็เป็นลิงไอตัวแบบเนี้ยลิงประเภทนี้ดูสิกินดอกไม้ด้วยมีคนส่งดอกไม้เข้าไปให้แล้วก็กินนะคะเอ้ยมีตัวเล็กด้วยนี่ลิงไม่รู้ลิงอะไรเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่บ้านเราจะไม่ค่อยเห็นลิงแบบนี้เนาะจะมีแต่ลิงสีออกส้มๆปกตินี่กินดอกไม้คนจัดสวนของเขาลองส่งเข้าไปให้เขานะคะเขาเลยมากินเราก็เลยได้เห็นใกล้ๆดูสิอันนี้จะเยอะนะคะลิงอยู่ในกรงนี้ก็เห็นเยอะมากเลยน่าจะมากกว่า10ตัวนี่แล้วเดินถัดมาอีกใกล้ๆนะคะก็จะเป็นตัวอะไรอะคะเหมือนเก้งตัวเล็กๆนะคะตัวขนาดเท่าตัวสุนัขตัวหมาน้อยเนี่ยนะคะเนี่ยดูสิดูเขาทำเขากำลังเล่นอยู่คนเดียวเลยอันนี้มีที่เราเห็นก็มี2ตัวเอ้ย3ตัวดูค่ะเก้งน้อยไหมน่ารักค่ะดูเราก็ยืนดูไปเขาไม่ให้อาหารนะคะจากนั้นมาเราก็จะเจอลิงอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นลิงที่คล้ายกับลิงบ้านเรามากที่สุดแต่เราก็สิ่งที่พิเศษก็คือเราเจอลูกเล็กๆตัวเล็กๆของลิงด้วยนะคะเนี่ยเขาจะไม่ปีนดื้อนะคะก็คือจะพากันนั่งเท่าที่เราดูนะคะเราดูนานอยู่เหมือนกันแต่ก็จะเห็นเขานั่งเล่นนะคะไม่ได้ปีนป่ายอะไรมากมายเหมือนกับที่ลิงที่บ้านเราก็จะอยู่แบบแม่ลูกแล้วก็นั่งเรียบร้อยลิงเมืองหนาวอาจจะเรียบร้อยกว่าบ้านเราก็ได้เนาะต่อจากนั้นเราก็เดินไปอีกก็มาเจอเต่ายักษ์นี่เขาเรียกเต่ายักษ์จริงๆตัวใหญ่มากแต่ว่าคนที่เข้าไปอ่ะนะคะจะต้องจ่ายเงินอีกในการเข้าไปใกล้ชิดขนาดนั้นนะคะแต่เต่าก็ไม่น่าจะดื้อหรือว่าทำร้ายอะไรเพราะว่าก็จะมีคนเข้าไปแต่เราก็จะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าจะมีคิวต่อเยอะมากเราดูยังไม่ครบทุกอย่างนะคะแต่วันนี้เราเหนื่อยมากเพราะว่าระยะการเดินของเราเนี่ยน่าจะ4กิโลได้ค่ะวันนี้เป็นการเดินที่ไกลมากค่ะวันนี้เพราะว่าสภาพก็เป็นเดินเป็นเขาขึ้นเขาลงเขานะคะเราเหนื่อยมากเลยวันนี้แต่เราก็ดูไม่ครบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเที่ยวที่ไหนกันอีกกดกระดิ่งติดตามมาริสาเอ็กซ์ตรีมไว้นะคะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันทุกที่เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ